สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ส้มตำไฮโซภาค2นะคะเดลิเวอรี่นะคะนี่ก็คือส้มตำดุดดิวนั่นเองนะคะหนูก็สั่งส้มตำปูปลาร้าไปนะคะแล้วก็ปีกไก่ตำดุดดิวคอหมูย่างต้มแซ่บนะคะนี่นะคะอยู่ที่พัทยาอันนี้ไม่ได้มา2ปีเนาะเกือบ2ปีอะตอนนี้ร้านเปลี่ยนไปมากเลยนะคะแต่ก่อนจะมีข้างในตรงนู้นด้วยนะคะนู่นฝั่งนู้นแล้วก็จะมีคนเสิร์ฟอันนี้มาวันอาทิตย์นะคะไม่ค่อยมีคนเลยเงียบนะคะแต่อร่อยมากเลยรอบที่แล้วตอนที่ไปฟินแลนด์อ่ะหนูก็ซื้อน้ำปลาร้าจากที่นี่นะคะไปด้วยนะคะน้ำปลาร้าซื้อไปกินที่ฟินแลนด์นะไป2ขวดอ่ะซื้อไปห่อเขาห่อให้อย่างดีเลยนะคะแพ็คอย่างดีเลย เดี๋ยวมาดูกันนะมันนะคะจะเป็นยังไงนี่นะคะมาแล้วปีกไก่นะคะปีกไก่ที่นี่อร่อยเนาะมีกะจำข้าวเหนียวเลยนะคะหิวมากไม่ได้กินนานแล้วดูกินเด่งประสานหอมมือกิถือข้าวเหนียวในมือข้าวเหนียวก็รู้จะบีบข้าวเหนียวใส่กระดูกที่นี่ดูมันไปรอส้มตำก่อนฝรั่งเนาะเขากินแต่เขาเรียกอะไรนะตรงนี้มันอะแต่ตรงปีกมันเขาไม่กินอะ เหมือนเวลากินอยู่ที่ฟินแลนด์เหมือนกันนะหนูก็จะชอบเอามากินเพราะว่ามันอร่อยอเมริกาชิมนะคะเราไปเที่ยวกินข้าวแบบผักบุ้งมีไหมคะเวลาพูดเร็วมากไม่พูดเร็วเราไม่พูดรวยอีกต่างหากคือไปดูไม่พูดฟังเราหรอกกระดาษเลยจะมาไหมนะจะมาที่นะเลยต้องไปฟังพูดเลยว่าจะอีกแล้วเริ่มเสียงแล้วอีหลอดตอนประมาณนั้นต่อยกันแบบคือด่างไม่รู้นะต้องถือว่าร้านใหญ่ใครก็จะอยากหน้าหมามุตตะลาถ้าถามว่าทำเองแบบนี้ได้แบบทางประมาณเท่าไหร่เลยทำกี่โมง5 โมงถึง3 โมงเยอะตัวนี้ชอบขายแบบนี้ตัวเนาะแต่ว่าขายกับพวกเป็นซีเรียเวลาขายทำแล้วแต่ว่าพริก20ก่อนอ่ะเปิดเองอะไรก็ไม่รู้กูแล้วเขาก็ชอบขายใช่ไหมกูคิดท่าไม่ออกดีดูคอมมอนแซ่บกูไม่ออกดีดูถ้ากูไม่กินถ้าเดี๋ยวเราไม่ได้มีเวลานานเพื่อนไม่ได้เผ็ดเดียวคำมิงแก้มตาผู้มาเบสเบสเซ็ตเล้างแค่ถ้าลองโกเบียร์15 ทีโอ้โหมีกระเบียร์ปิ๊กเอ15 ทีกูเรียนไทยมาดูยังไม่ได้ต้องเหลือต้มแซ่บอีกเนาะ
ทำไมไม่ทำมาดีกว่าทำไมไม่ล่ะเขาบอกแล้วว่าติดไปดีอยู่นะพอได้ที่หนึ่งแล้วแล้วมันก็เกิดน้องสุดเดียวมันไกลมากไกลมากกูต้องแยกมันดีแล้วก็คุยกับเขาแล้วตัวเขาคือกูก็คนหูแยกไปแต่ลูกน้องคนที่ดูหรือแค่เป็นเนี่ยเหรอลูกคนที่ดูหรอเพราะเขามาที่มาทำกันเลยเลือดมึงเราทำงานเนี่ยเราทำงานมึงเรามึงทำมึงทำเก่งมากมึงเล่าไม่ถึงเราการแสดงล้วนๆเต้นในตอนดินเนอร์หน้าเนื้อตาต้องมายากเลยแต่อยู่ก็ต้องมาเต้นเลยถ่ายรูปข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมิกะอยากกินหาซื้อหลายที่แล้วไม่มีเพิ่งมาเจอจ่ายตังค์ไหมครับผมได้รถมาแล้วนะคะเช่า11วัน 3,500 ค่ามัดจำ200ค่ะซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วคือเอาตามบุกการไว้เอโวยไรตะว่าอะไรนี่เลทเฮียกันนี่จะสุดมันไปกันก่อนตามมานี่ไงอะไรก็จะสมัยโฮมสินอะไรแต่ตาละอึกสินสิเต็นตาละอึกสินกูมาเวตันัสกินฟิตเน่มีกะกินฟิตเน่เอมันเอโอรสมี
อันนี้ก็คือโรงแรมที่พัทยานะคะมีพักที่เดอะตังนะคะก็จะเป็นประมาณเนี้ยคืนละ600กว่าบาทอะดูพริกซื้อกับฟินแลนด์นะคะอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดที่พ่อเอามาให้นะคะของรกมากเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆนี่เป็นน้ำพริกเนาะที่เราจะเอากลับฟินแลนด์นะคะเป็นพริกปลาร้าของตำบลชุมเนินนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแก่นจันนะคะหมิวซื้อไป2ขวดนะคะขวดละ50บาทขวดละ50นี่เป็นตะไคร้นะตะไคร้ที่พ่อสับให้นะเนี่ยได้เยอะมากของเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนเนาะที่นอนของเขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ที่นอนเดี๋ยวจะไปดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำอันนี้ที่อาบน้ำนะคะนี่อันนี้เคยมาพักหลายรอบแล้วแหละนี่ก็จะเป็นกระจกนะคะก็จะมีนี่เลยนะโฟมอะไรให้นะคะก็พวกสบู่ล้างมือพวกเขาเรียกอะไรนะหมวกนะคะหมวกอาบน้ำอะไรเงี้ยเนาะนี่แค่นี้ค่ะอันนี้มีตู้เย็นด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมรองเท้าหมูเน่ามากจะเอาไปซักซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาด้วยคุณชายมิกะกินแล้วก็อะไรนะมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยว